วัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็นะสมหวังในทุกๆเรื่องที่ปรารถนานะคะสำหรับวิดีโอวันนี้ค่ะยิมจะมาทำเป็นการลิปสวอชนะคะโดยที่จะเป็นสีลิปสติกต่างๆที่รู้สึกว่ามันสวยเหมาะสมกับการพาไปทำงานนะคะแล้วก็ตัวยิมเองคือยิมใช้ไปทำงานอยู่บ่อยๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่ายิมมีอยู่พอสมควรเลยนะคะกะว่าตอนแรกกะว่าจะให้มีแค่10สีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันกินกันไม่ค่อยลงนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยิมรู้สึกว่าสีจะออกแนวโทนส้มๆตุ่นๆ นิดนึงนะคะแล้วก็มีโทนสีชมพูอยู่นิดหน่อยนะคะก็คือด้วยความที่ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่สีออกส้มๆนมๆอะไรเงี้ยเนาะเป็นสีที่ยิมค่อนข้างที่จะชอบนะคะก็เลยจะอาจจะมีแบบนั้นอยู่พอสมควรนิดนึงนะคะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างก็สำหรับสีแรกนะคะเป็นของ Fenty Beauty เนาะตัวนี้ก็คือ Gloss Bomb นะคะชื่อสี Fenty Glowถ้าเรายิ้มเห็นเนี่ยคือเป็นลิปกลอสตัวที่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าเนื้อสัมผัสมันเนี่ยค่อนข้างที่จะทาแล้วมันค่อนข้างที่จะสบายอ่ะมีความหนึบๆนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่มากเลยมีความรู้สึกว่าคือสำหรับวันที่เราไม่ได้แต่งหน้ามากนะคะแต่ว่าต้องการที่จะลุคดันอัพนิดนึงนะคะทาอันนี้ลงไปแล้วมันทำให้แบบสีปากเราเนี่ยมันดูแล้วสุขภาพดีนะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะคือมันสบายปากด้วยนะคะตอนนี้เขามีสีออกมาใหม่นะเป็นสีชมพูนะคะตอนนั้นยิ้มยังไม่ได้ลองนะคะยิ้มมีอยู่ตัวเดียวรู้สึกว่าใช้ดีถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ้าเขาที่ Sephora มีลดราคาก็อยากจะไปทดลองตัวอีกสีนึงเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นของ Etude House ค่ะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะชื่อรุ่นว่า Dear My Glass Tinting Lips Talk นะคะสีนี้คือสี PK006 ค่ะที่เราชอบมากเพราะว่ามันทาแล้วมันสบายปากมากนะคะแล้วก็คือสีเนี้ยมันเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าเราว่ามันมีความอมแบบมีติ่งส้มอยู่นิดๆ นะคะเรารู้สึกว่ามันทาง่ายนะคะแล้วก็คือมันเข้ากับลุคได้หลายๆลุคนะคะสบายปากมากๆเลยค่ะอาจจะอยู่ติดทนไม่ค่อยนานนะคะต้องคอยเติมระหว่างวันกันนิดนึงเนาะครับตัวต่อมานะคะตัวนี้เป็นลิปสติกที่เราว่าถูกและดีนะคะเราชอบมาเนิ่นนานนะคะสำหรับสีนี้เนาะคือสี LAX12 นะคะเป็นลิปสติกของ For You Too นะคะชื่อรุ่นว่า Lip Aholic นะคะแพคเกจจิ้งอาจจะงงแงงนิดนึงนะแต่ว่ามันราคาถูกอะแล้วเราว่าเนื้อผลิตภัณฑ์มันดีนะคะมันมีความครีมมี่มากๆค่ะเนื้อสีพิกเมนเทดมากๆนะคะแล้วก็สีนี้เรารู้สึกว่ามันสวยอะคือมันเป็นแบบสีชมพูอมส้มที่มีความละมุนนะคะก็มันไม่ได้ดูนูดจนเกินไปอะแล้วว่ามันเป็นนูดที่สามารถใส่ไปทำงานได้นะคะตัวนี้ก็อาจจะต้องมีการเติมระหว่างวันนิดนึงนะคะคือดื่มน้ำกินกาแฟนี่คือหลุดติดแก้วแน่นอนนะคะแต่ว่าเฮ้ยมันถูกแล้วมันดีแล้วสบายปากเนื้อสีเข้มข้นนะคะคุ้มกับราคาแน่นอนสำหรับสีถัดมานะคะเป็นของ Studio Makeup ค่ะชื่อรุ่นว่า Smooth Color Lip Crayon นะคะสีที่ยิ้มชอบคือเป็นสีแชมเปญนะคะตัวนี้เราชอบเพราะว่ามันทาง่ายค่ะมันดูแล้วเป็นธรรมชาติทาแล้วสบายปากนะคะมันจะมีความกลอสซี่นิดนึงนะก็สำหรับใครที่อาจจะชอบลุคแมตต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้อาจจะไม่ชอบแต่เรารู้สึกว่ามันทาง่ายอ่ะบางวันแบบเราทาแค่รองพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทาลิปตัวนี้มันก็สวยจบแล้วนะคะง่ายดีชอบสำหรับสีถัดมานะคะเป็นสี Velvet Teddy จาก MAC ค่ะตัวนี้เป็นเนื้อแมตต์นะคะบอกเลยว่าทาแล้วสวยหรูมากนะคะมันออกแนวนูดส้มๆนะคะแต่ว่าไม่นูดป่วยแน่นอนค่ะเหมาะมากกับการไปทำงานเราว่ายิ่งวันไหนทาแบบตาโทนสีน้ำตาลอ่ะอุ้ยมันดูแบบสวยน่าหลงไหลยังไงไม่รู้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีนะที่ใครเป็นแฟนลิปสติกแม็กไม่ควรพลาดนะคะหรือว่าใครที่กำลังมองหาลิปสติกแบบเป็นทูบนะที่เป็นเนื้อแม็กแล้วทาสบายปากนะคะยิ่งว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดนะคะสีถัดมานะคะก็เป็นของ MAC เช่นกันนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังนะคะนั่นก็คือสีมอคค่าค่ะตัวนี้เป็นเนื้อซาตินนะคะมันยกระดับความเข้มและความส้มของสีขึ้นมาอีกระดับนึงนะคะถ้าเทียบกับ Velvet Teddy เดี๋ยวยิ้มสวอชให้ดูตรงหลังมือดีกว่าเนาะนะคะ
ก็สำหรับใครที่อาจจะมองว่าตัว Velvet Teddy เนี่ยมันนูดไปนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสาวที่ผิวสีเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะก็ยิ้มว่ามอคค่าเป็นสีที่สวยค่ะนี่นะคะ2สีตัว Velvet Teddy อยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ตัวมอคค่าอยู่ข้างล่างสวยทั้ง2สีเลยควรมีสีถัดมานะคะเป็นของ Urban Decay ค่ะชื่อสีว่า Interrogate นะคะตัวนี้เป็นเนื้อครีมใครที่เป็นแฟนสีลิปสติกประมาณชานมอะแต่แบบชานมแบบอ่อนๆนะคะยิ้มว่าสีนี้เป็นสีที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะสวยเนื้อเข้มข้นนะคะติดอยู่ทนค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับลิปสติกวันนี้ยิ้มไม่ได้ทาเป็นตามโทนสีนะคะแต่ยิ้มทาตามความเข้มเนาะเพราะว่าไม่งั้นคือถ้าทาสีเข้มก่อนแล้วไปทาสีอ่อนตามเนี่ยมันจะทำให้สีเพี้ยนมากๆสำหรับสีถัดมานะคะเป็นของ Catrice ค่ะเป็นรุ่น Ultimate Matte นะคะก็สี010นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนสีชมพู Dusty Pink นะคะอมม่วงนิดๆนะคะยิ้มว่าน่าจะชอบสีนี้เนาะนะคะทาแล้วสบายปากค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเติมระหว่างวันนิดนึงนะคะสำหรับสีนี้นะคะเป็นของ Colourpop ค่ะสี Scorpio Moon นะคะเป็นเนื้อครีมมันเป็นสีชมพูที่มันถ้าจะเทียบกับตัว Catrice ตัวเมื่อกี้นะคะมันจะมีความม่วงมากกว่าอีกสเต็ปนึงนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันยังเป็นชมพูม่วงที่ยังสามารถใส่ไปทำงานได้นะคะแบบว่าไม่จ่งแบบไม่จ่งแจ้งจนเกินไปนะคะเราก็ต้องบอกว่าลิปสติกของ Colourpop เนี่ยเป็นอะไรที่ถูกแล้วก็ใช้ดีนะคะอาจจะหาซื้อยากนิดนึงเนาะนะคะสำหรับที่เมืองไทยแต่ว่าคือถ้าใครหาซื้อได้เราก็ไม่ต้องจ่ายแบบบวกเข้าไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ้มว่าเป็นอะไรที่น่าลองนะยิ้มเพิ่งได้ลองมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็พอลองปุ๊บก็ไปซื้อเพิ่มเลยเพราะยิ้มรู้สึกว่าเนื้อมันดีค่ะใช้ดีสวยแล้วก็สำหรับตัวนี้เลยเนี่ยคือมันมีการทิ้งสเตนไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันหลุดไปแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องรีบเติมลิปสติกทันทีนะคะเพราะมันยังทิ้งรอยสีไว้อยู่ค่ะสีนี้นะคะก็คือเป็นของ By Beauty ค่ะรุ่น Amouche Bouche นะคะสีฟิกในสีทั้งหมดที่ยิ้มทาไปวันนี้นะคะยิ้มว่าสีนี้น่าจะเป็นสีที่ชมพูมากที่สุดนะคะแต่ยิ้มว่ามันยังเป็นชมพูที่สุภาพสามารถใส่ไปทำงานได้อยู่นะคะแล้วก็ยิ้มรู้สึกว่าเนื้อสีลิปสติกของ By Beauty รุ่นนี้นะคะเป็นอะไรที่ทาแล้วสบายปากแล้วก็เนื้อสีเข้มข้นมากนะคะแนะนำค่ะตัวต่อมาเป็นอีกหนึ่งตัวของ By Beauty นะคะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Amouche Bouche Liquid Lip นะคะสีชื่อว่าสีชัดนี่ค่ะที่เราชอบเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นสีชมพูที่มันเข้มขึ้นมาในอีกระดับนึงนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันมีความตุ่นอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันทาแล้วสวยอะสำหรับวันที่เราอยากจะแบบเพิ่มความชมพูในลุคของเรานะคะแต่ว่าก็ยังสุภาพอยู่เนาะตัวนี้นะคะทาแล้วสบายปากมากแล้วมันเนื้อสีมันเข้มข้นมากนะคะไม่ทำให้ปากแห้งเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แมตต์ลิควิดลิปสติกอะค่ะมันคือเป็นลิควิดลิปสติกนะคะก็มันทรานสเฟอร์นะคะเวลากินกาแฟอะไรเงี้ยมันทรานสเฟอร์แต่ว่าสบายปากมากเลยคุณนะคะแล้วก็มันก็มีความทิ้งสเตนทิ้งอะไรอย่างนี้อยู่นิดหน่อยนะคะอาจจะต้องเติมซึ่งยิ้มว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่รู้สึกว่าสีนี้เป็นสีที่สวยมากคือถ้าเกิดสมมติใช้หมดอะก็อยากจะไปซื้ออันใหญ่มาใช้เพิ่มนะทั้งที่เรามีลิปสติกเยอะมากเพราะเรารู้สึกว่าเนื้อมันดีแล้วเราชอบสีนะคะสำหรับสีถัดมานะคะเป็น Matte Liquid Lipstick เนาะนะคะตัวนี้จาก Too Faced ค่ะ Melted Matte นะคะสำหรับสีนี้คือสี Cell Out นะคะมันเป็นสีแบบละมุนน่ะบอกไม่ถูกนะคะมีความชมพูส้มๆอยู่ในนั้นนะคะละมุนมากแล้วเรามีความรู้สึกว่าเนื้อสีมันอะความหนาและความบางอะมันกำลังพอดีอะค่ะคือเรารู้สึกว่าบางทีเวลาเราทาลิควิดลิปสติกแล้วอะแล้วเนื้อมันสีมันแน่นมันหนาจนเกินไปเนี่ยเรารู้สึกว่าตรงขอบปากแบบมันดูชัดเจนเกินนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยคือเราทาแล้วเรารู้สึกว่ามันดูไม่โดดมากนะคะมันดูแล้วมันทาง่ายนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้เนี่ยคือไม่ทำให้ปากลอกนะคะทาสบายนะคะชอบมากเลยแนะนำจริงๆค่ะอ
ตัวสุดท้ายนะคะเป็น liquid lipstick เหมือนกันนะคะซึ่งสีเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันกับของ Too Faced ที่ยิมพูดถึงไปเมื่อกี้มากๆนะคะก็จริงๆเราไม่จำเป็นต้องมีทั้งคู่นะคะเดี๋ยวยิมจะให้เอาสีให้ดูนะข้างบนนะคะเป็นของ Too Faced เนาะสี Cell Out อย่างนี้แล้วกันเนาะนะคะแล้วก็สีข้างล่างเป็นของ Smashbox นะคะ Smashbox จะมีความเข้มมากกว่าเนาะนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าพอทาลงไปแล้วว่ามันแห้งไปเลยค่ะคือเนื้อความแห้งเนี่ยมันมาทันทีนะคะแต่ว่าไอตัวของ Too Faced เนี่ยพอทาไปแล้วจะมันยังจะมีความเปียกๆอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆแห้งไปนะคะก็จริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องมีทั้ง2ตัวหรอกนะคะก็แล้วแต่ว่าใครชอบเนื้อแบบไหนมากกว่ากันนะคะแล้วก็อาจจะสีไหนมันเข้ากับสีผิวคุณนะคะเพราะว่าอย่างตัว Smashbox เนี่ยจะมีความเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็อาจจะเหมาะกับสาวที่สีผิวอาจจะเข้มขึ้นมากว่าไอตัวของ Too Faced นะคะแต่ยิมชอบทั้ง2ตัวนะกินกันไม่ลงจริงๆนะคะสำหรับสีที่เลือกมาทั้งหมดในวันนี้นะคะสีของ Smashbox นี่น่าจะเป็นสีที่เข้มที่สุดนะคะที่ยิมเลือกมาติมรู้สึกว่ามันอาจจะเข้มก็จริงแต่ว่ามันยังเป็นในโทนที่มันยังสุภาพนะคะแล้วก็เหมาะกับการไปทำงานอยู่เนาะนะคะแล้วก็นั่นก็เป็นทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับสีลิปสติกต่างๆที่ยิ้มชอบทาไปทำงานและอยากจะมาแนะนำนะคะก็หวังว่าเพื่อนจะสนุกกับวิดีโอนี้แล้วก็ได้รับสาระประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่มีลิปสติกในดวงใจที่ใช้ทาไปทำงานเหมือนกันไม่เหมือนกันอยากจะแนะนำยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างด้านล่างนะคะยิ้มชอบตามอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆเนาะนะคะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วเอาไว้เราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ